ไทยรัฐวีโก้ภาพช้ายกที่แล้วนะครับนะครับแยกขวายิงซ้ายตรงของพนมลุงเล็กก็ยังทำผลงานได้อย่างสม่ำเสมอนะครับกรมราชทัณฑ์ร่วมกับเรือนจำในเขตภาคใต้จัดงานผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์14จังหวัดภาคใต้ครั้งที่3บริเวณสะพานหินภูเก็ตงานจะเริ่มตั้งแต่วันที่12ถึง21มิถุนายนนี้ครับเรือนจำไทยามีสินค้าไม้เนื้อแข็งที่มือปราณีตแข็งแรงทนทานหลายรูปแบบจำหน่ายในราคาที่ย่อมเยาว์แหมนวดตลอดเลยแชมป์ของเรานะครับคือพนมเล็กกระทิงแดงยิมเป็นมวยซ้ายอายุ22ปีอยู่ในแผนสร้างที่รอคิวที่จะคว้าแชมป์โลกของสถาบันหลักๆคือ WBC ในรุ่นไฟเวทหรือว่าซุปเปอร์ไฟเวทนี่ซ้ายอีกหมัดนึงขวาแต่นี่ซ้ายตามเลยชกนี่แฟนๆชื่นชอบตลอดชกได้ทั้งบูทั้งบุญบ็อกเซอร์ไฟเตอร์นี่ต่อยได้ตลอดเวลาเลยนะครับแชมป์ของเราก็คือพนมเล็ก22ครั้งชกมา11น็อกมา7นะครับวันนี้มาเจอประเภทหินแล้วก็แรดจริงๆก็คือจูนพูดดูเป็นว่าทางพยัคฆ์ชอพิมลจะปรับแผนให้พนมลุงเล็กๆน้อยนะครับในช่วงปลายเกมนี้ดูเหมือนว่าไม่ให้ผีผลามมากครับเพราะว่าสังเกตดูว่าจูนพูดจะมาเรียกในช่วงปลายครับนี่แหละครับใช้จังหวะดักแม่นๆนะครับดักแม่นๆอาจจะเป็นมวยหมัดเดียวในยกนี้ครับเพราะว่าไม่จำเป็นต้องเสี่ยงแล้วครับจากประโคนชัยบุรีรัมย์สมัยที่เคยชกมวยไทยนี่ค่าตัวนี่ 25,000 แม้กระทั่งขึ้นมาชกในต่อน้ำหนักคู่ชกนี่บานตะเกียงเลยแต่ว่ารอคู่ชกสักจนกระทั่งนี่ไม่มีทางสู้มารวดเลยทางคุณวิรัติเสียแล้วนะครับประธานของพี่ดีก็เลยนำมาสร้างแล้วก็ไปได้สวยได้ดีตลอดแล้วก็แนวโน้มว่าที่เลยต้องยอมรับว่าที่แชมป์ของสภามวยโลกแน่นอนเลยครับแล้วในขณะนี้ท่านผู้ชมก็ยังอยู่ในบรรยากาศของวันแรงงานครับกระทิงแดงรวมพลคนท้าทายที่กรมฐานราบที่11รักษาป้องกันนี้ครับในกลางวันนี้มีการแสดงมากมายมีกิจกรรมเยอะแยะเลยครับมีการประกวดดนตรีล็อกการแข่งขันปีนเขาการแข่งขันรถมอเตอร์คลอสการแข่งขันลิฟต์รถนะครับส่วนกลางคืนนั่นมาวงดังๆครับไอ้น้ำวงหินเหล็กไฟแล้วก็40ชีวิตของศิลปินลูกทุ่งนะครับจะอยู่ที่นี่ครับ2เวทีใหญ่ๆก็เชิญครับพี่น้องผู้ใช้รายการมาพักผ่อนกันที่นี่วันนี้ก็มีผู้สนับสนุนเยอะทั้งกระทิงแดงในหลักเลยแล้วก็ไก่ย่าง5ดาวรุ่งสดเมจิตัวต้าเคมอเตอร์พร้อมทางโป่งเผานะครับเดอะไวท์เฮาส์แล้วก็ทางสมกรีตังกุญแจปราบไปที่นั่นด้วยแล้วก็เชียงเชียงเชงนี่ก็เป็นทุนไทยจีนนี่ก็เป็นไปตามแผนลูกผู้ชายตัวจริงภูมิใจเสนอกระทิงแดงโป่งลานสะอ่อนไทยแลนด์ทัวร์พบกับมุกหาสดใหม่นำโดยอีฟลาล่าลูลูพร้อมการเปิดอัลบั้มชุดแรกรับรองไม่เคยเห็นมาก่อนจริงๆนะน้ำมันเชื้อเพลิงแพงขึ้นทุกวันเลือกใช้เป็นเครื่องเทนซี่ประหยัดได้เพิ่มพลังเครื่องยนต์มหาศาลสัมผัสได้ที่คันเร่งทันทีช่วยประหยัดค่าน้ำมันเชื้อเพลิงได้มากกว่าค่าซื้อน้ำมันเครื่องเทนหลายเท่าตัวเชิญมาเทนประหยัดที่สุดได้วันนี้น้ำมันเครื่องเทน S4 และเทน S5 หาผมหาผมสามหาผมสามสามเคสามเคแบตเตอรี่ไฟแรงปั๊บติดง่ายโอ๊ตมารู้จักกับเพื่อนใหม่หน่อยแล้วนี่ไงเพื่อนผมอยู่ด้วยกันทุกวันสีกันขนาดนี้แต่วันนี้ขอเหอะรอโซเพื่อนสีของผู้ชายภาพช้านะครับนี่ครับจังหวะจะบวกนะครับก็ต่อยตามแผนครับยกที่แล้วยกที่11มาถึงยกสุดท้ายครับการป้องกันตำแหน่งครั้งที่9ของพนมลุงเล็กสภามวยแห่ง ACL หรือ ABCO ต่อยกันครบ12ยกจับตาดูยกนี้ครับพอจบคู่นี้แล้วก็คู่ที่รอคอยมาถึงแล้วของการชกป้องกันแชมป์โลกในรุ่น Private ของสภามวยโลกหรือว่า WBC นะครับมีหนึ่งเดียวในประเทศไทยตอนนี้ก็คือพงศักดิ์เล็กกระทิงแดงยิมแชมป์ของสภามวยโลกเป็นสถาบันหลักๆที่ทั่วโลกให้การยอมรับเลยป้องกันครั้งที่14นะครับกับนักมวยชาวญี่ปุ่นนะครับนากาฮิโร่จบคู่นี้แล้วนะครับคู่ต่อไป
วันนี้ทางกระทิงแดงพร้อมทางกระยังฮาดาลุงสดเมจิแล้วก็เคมอเตอร์ทั้งสมบริตังกุจับพร้อมทางโป่งเผานะครับไฟสภานะครับพนมลุงเล็กถือว่าไม่มีแรงกดดันจากผู้ท้าชิงจูนรูสแล้วครับเพราะว่าตั้งแต่ยก2ไม่ต้นมานั้นถือว่าทำผลงานได้ดีค่อนข้างละเอียดนะครับต่อยแบบไม่ผีผลามมากไปตามสเต็ปที่ตัวเองทันหนักนะครับค่อยๆต่อยไปเรื่อยๆก็เราก็มาดูคะแนนนะครับพอครบ12ยกไปแล้วเนี่ยเราก็มาลุ้นคะแนนว่าคะแนนออกมาเท่าไหร่ของเราเหนือหรือว่าชนะเท่าไหร่ในการพบกับทางจูนพุทธวันนี้จอมโทรจากฟิลิปปินส์แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนี่ถ้าบอกว่าหามวยประเภทกระดูกไม่ดีรู้ประสบการณ์ไม่เยอะมาชกกับจูนพุทธนี่มีโอกาสที่จะสลบหรือว่าหลับได้เลยทีเดียวแต่นี่ก็คืออัจฉริยะนะครับก็คือพนมรุ่งเล็กกระทิงแดงยินก็เลยลีลาการชกต้องยอมรับว่า11ครั้งเท่านั้นแต่น็อกมา7ชนะคะแนน4ครั้งมาถึงยกนี้ก็ถือว่าไม่มีเหตุจำเป็นใดๆที่จะต้องเสี่ยงต้องแลกแล้วครับพนมรุ่งเล็กน่าจะจบลงที่คะแนนครับคือครูสพยายามจะเร่งในช่วงปลายยกสุดท้ายการเตะเหล่านี้นะครับเป็นลักษณะผลักผู้ต่อสู้สังเกตให้ดีว่าต่อยกันมาถึงยกสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่มีคนไหนที่จะเพลี่ยงพล้ำโดนถึงกับก้นเตี้ยหรือว่าทำท่าจะโดนนับไม่มีเลยนะครับทั้งที่จูนผู้นี้โดนมาเยอะเหมือนกันก็แต่ว่าทนทายาทใช้ได้เลยตลอดเวลา12ยกนั้นเราก็โดนนะครับว่าไม่ใช่ว่าไม่โดนแต่ว่าเกมนั้นตกอยู่กับเราครับสามารถที่จะควบคุมการชกเอาไว้ได้แล้วหมดยกสุดท้ายครับไปชมโฆษณาก่อนครับถึงจะบินไปโดยไม่เห็นขอบฟ้าฉันจะพาเธอไปจะอดทนไว้แค่มีเธอมองเห็นจุดหมายเดียวกับฉันกับเธอวันขออย่าหวั่นให้เธอจงมั่นใจด้วยพลังมีแรงจะสู้ไปสู่จุดหมายเดโลสู้ไม่ถอยเหมือนคุณบาดา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 Banavadi papada putri papada padamdava Banavadi ไก่ย่างซอสเทอริยากิ CP มาแล้วครับเฮ้ยเธอพร้อมแล้วครับไดฟิลีนมีตัวยาไดโครฟินักบรรเทาอาการปวดและอักเสบของข้อเอ็นกล้ามเนื้อทั้งชนิดเฉียบพลันและเรื้อรังไดฟิลีนเป็นยาใช้ภายนอกไดฟิลีนขอบคุณครับช่วงเวลาที่กรรมการกำลังลงรวมคะแนนอยู่นี่ครับนี่คือทั้งหมดของการป้องกันแชมป์ครั้งที่9ของพนมรุ้งเลยครับนี่เป็นไฮไลท์ช็อตสำคัญสำคัญทั้งหมด12ยกครับดูครับค่อยๆเก็บนะครับไม่ผีผลามมากแล้วก็ต่อยก็เป้าหมายก็คือเป้าเลยครับนี่ครับไม่ลมครับไม่จั่วลมค่อยๆเก็บทีละนิดทีละนิดต่อยไปเรื่อยๆครับมีทั้งไฟเตอร์ก็ได้บ็อกเซอร์ก็ได้ครับนี่คือผลงานครั้งที่9ของนักชกจากอำเภอประโคนชัยบุรีรัมย์เขาคือพนมรุ่งเล็กกระทิงแดงยินครับเราจะพักอีกครั้งครับแล้วหลังจากนั้นประกาศคะแนนครับลูกผู้ชายตัวจริงภูมิใจเสนอกระทิงแดงโป่งลานสะอ่อนไทยแลนด์ทัวร์พบกับมุกฮาสดใหม่นำโดยอีฟลาล่าลูลูพร้อมการเปิดอัลบั้มชุดแรกรับรองไม่เคยเห็นมาก่อนจริงๆนะเดี๋ยวไหนวะเดี๋ยวทรนงเกี่ยวไวเกี่ยวสะอาดทุกสภาพนาเสียหายน้อยเดี๋ยวทรนงจากไทยเสียงยนต์การเกษตรเราทำทุกสิ่งเพื่อเกษตรกรไทยเราก้าวต่อไปนี้เป็นผลการคะแนนของคณะกรรมการทั้ง3ท่านกรรมการพันเอกธีระนาวังวราให้ฝ่ายแดงคืนทั้งมวยไทย118คะแนนให้ฟิลิปปินส์114คะแนนกรรมการขึ้นไทยรัศมีเฟื่องให้ฝ่ายแดง117คะแนนให้ฝ่ายน้ำเงิน112คะแนน
และกรรมการณรงค์ตันบุญมีให้ฝ่ายแดง118คะแนนให้ฝ่ายน้ำเงิน110คะแนนเป็นฝ่ายนักมวยไทยชนะโดยเอกฉันท์และผู้ที่ได้เสียค่าเข็มขัดในวันนี้ก็ได้แก่ผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงนายสาธิตสถีรสรินทร์และที่ปรึกษาบริษัทเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดพลเอกวันชัยนิ่งเขียวนี่นะครับก็วันนี้ชนะแบบงดงามเลยนะครับทั้งผู้การฝ่ายการตลาดคุณสาธิตสถีรสรินทร์และท่านพลเอกวันชัยนิ่งเขียวตัวนี้ผู้ที่จะมอบ